สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์นี้ในวงการเกมประจำสัปดาห์ที่17กุมภาพันธ์2020ช่วงต้นปีนี้ส่วนมากก็จะเป็นอัปเดตของเกมใหญ่ๆเป็นหลักนะครับยังไม่ค่อยมีดราม่าเข้ามาเท่าไหร่ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะเมื่อปีที่แล้วนี่ต้องพูดถึงจนเอียนเลยไปกันที่ข่าวแรกของสัปดาห์นี้ BioWare มีแผนจะปรับปรุงโครงสร้างเกม Anthem ในอนาคตเมื่อปีที่แล้วก็จัดว่าเกมนี้สร้างข่าวไม่ดีไว้หลายเรื่องเลยนะครับอย่างเรื่องที่เกมนี้ดูเหมือนทำไม่เสร็จคอนเทนต์น้อยและไม่มีความเรียบร้อยในวันเปิดตัวซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการตีแผ่อย่างละเอียดว่าขั้นตอนการพัฒนาเกมนี้ต้องให้พนักงานทำงานล่วงเวลาระดับที่เรียกได้ว่าเป็นโรงงานนรกมากขนาดไหนซึ่งถ้าใครสนใจเวอร์ชันเต็มผมจะแปะลิงก์วิดีโอที่เคยทำไว้ให้ในดีสคริปชันนะครับหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบอยู่นานในที่สุดก็มีอัปเดตในแง่บวกของเกมนี้เข้ามาบ้างนะครับเพราะ BioWare ประกาศว่ามีแผนจะปรับโฉมเกมใหม่ตั้งแต่ต้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงเกมเพลย์ให้ดีขึ้นในระยะยาวโดยหัวหน้าสตูดิโอของ BioWare Casey Hudson ได้ออกมาประกาศบนบล็อกโพสต์ว่าภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าเราจะโฟกัสไปที่การออกแบบระบบเกมเพลย์ใหม่เพื่อใช้ในระยะยาวโดยจะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงคอเกมเพลย์ลูปให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนท้าทายและมีรางวัลที่เหมาะสมมากขึ้นโดยที่ยังคงความสนุกของระบบคอมแบทและระบบบินไว้และเพื่อให้เราทำออกมาได้ยังเหมาะสมเราจะปรับปรุงหลายอย่างที่เคยทำไว้แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและจะใช้เวลาในการทดสอบคุณภาพคอนเทนต์ให้มากขึ้นก็ดูจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเกม Anthem วางจำหน่ายครั้งแรกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังมีหลายคนบอกว่าเกมนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์และยังดูเหมือนเป็นเกมที่ไม่เสร็จอยู่ดีแล้วก็เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแชดโรเบอร์สันลีดโปรดิวเซอร์ของเกมนี้ก็ยังลาออกจากไบโอแวร์อีกการปรับปรุงเกมใหม่รอบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะดึงผู้เล่นกลับมาสนใจเกมนี้แล้วล่ะครับคือเอาจริงๆผมอยากเห็นเกมนี้กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งคล้ายๆกับเกมอย่าง No Man's Sky ที่ปล่อยอัปเดตใหญ่จนแทบจะกลายเป็นคนละเกมซึ่งก็ทำให้หลายคนแสดงความนับถือค่าย Hello Games และชอนเมอร์เรย์มากขึ้นที่ไม่ยอมทิ้งเกมแถมยังทำให้เกมกลายเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับที่เคยสัญญาไว้ด้วยไปกันที่ข่าวที่2ของสัปดาห์นี้ Netflix โพสต์ข้อมูลหลุดซีรีส์ Resident Evil แต่โดนลบในเวลาต่อมาเรื่องนี้ก็หายไปนานเลยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วโดยที่แทบจะไม่มีอัปเดตใหม่ออกมาเลยสำหรับคนที่จำไม่ได้เมื่อช่วงต้นปี2019ก็เคยมีข่าวลือเข้ามานะครับว่าNetflix มีแผนจะทำซีรีส์ Resident Evil โดยอิงเนื้อเรื่องจากหนังของพ่อ W.S. Anderson ซีรีส์นี้จะเป็นเนื้อเรื่องส่วนขยายของจักรวาลเวอร์ชันหนังที่จะเล่าเรื่องอีกด้านหนึ่งขององค์กร Umbrella ซึ่งหลังจากมีข่าวลือออกมาครั้งแรกก็ไม่มีอัปเดตใหม่ออกมาเลยจนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็เหมือนว่า Netflix จะเผยปล่อยข้อมูล description ของซีรีส์นี้ออกมาแต่ก็ถูกลบไปอย่างรวดเร็วก็ยังโชคดีนะครับเพราะมีคนเซฟไว้ทันโดยเนื้อหาที่โพสต์ไว้มีใจความว่าองค์กรการแพทย์ได้ทำงานร่วมกับองค์กรยักษ์ใหญ่3องค์กรคือ Umbrella Corporation โรงพยาบาลบ้าปลดประจำการ Greenwood และรัฐบาลวอชิงตันดีซีณปัจจุบันเป็นเวลากว่า26ปีหลังจากค้นพบ T ไวรัสแต่ความลับทั้งหมดที่โดนปิดบังโดยทั้ง3องค์กรกำลังจะได้รับการเปิดเผยเป็นครั้งแรกจากการเริ่มระบาดของไวรัสจัดเป็นพล็อตที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาล Greenwood แต่หลายคนก็น่าจะสังเกตแล้วนะครับว่าเมืองในภาคนี้ไม่ใช่ Raccoon City แต่เป็นเมือง Clearfield ซึ่งผมก็จำไม่ได้เลยว่ามันเคยโผล่ในเกมภาคไหนมาก่อนหรือเปล่าตอนนี้ผมว่าหลายคนอาจจะเริ่มอคติกับซีรีส์นี้แล้วเพราะว่าดันอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับหนังแต่ผมว่านี่เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่เขาจะได้เริ่มต้นเล่าเรื่องใหม่โดยที่ไม่ต้องอิงจากสถานการณ์ในเกมหรือจากหนังมากเกินไปเอาง่ายๆคือมีความครีเอทีฟได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้ายังมีความเคารพต้นฉบับอยู่บ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับยังไม่มีรายงานเข้ามาเลยว่ามิลาโจโววิชหรือเมียผู้กำกับจะอยู่ในซีรีส์นี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศออกมาเลยนะครับว่าจะลง Netflix เมื่อไหร่แต่ก็คาดว่าจะได้เปิดตัวเร็วๆนี้ครับไปกันที่ข่าวต่อไป Monster Hunter World Iceborneปล่อยตัวอย่างอัปเดตมอนสเตอร์ใหม่
เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ทาง Capcom ก็ได้ปล่อยตัวอย่างอัปเดต Variants Monster ใหม่อีก2ตัวโดยการเพิ่มมอนสเตอร์สายเมเล่อย่าง Raging Bakidios และ Furious Rajang ที่จะมีความต่างจากเวอร์ชั่นธรรมดาคือมอนสเตอร์2ตัวนี้จะอยู่ในสถานะโกรธตลอดเวลาและจะมีท่าโจมตีที่แตกต่างออกไปอย่างที่เห็นในตัวอย่างครับและนี่มันท่าอะไรวะเอาง่ายๆก็คืออย่าโดนจับแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากโดนย่างจนกรอบโดยอัปเดตนี้จะเปิดให้เล่นช่วงเดือนมีนาคมสำหรับเครื่อง PS4 และ Xbox One ส่วนเวอร์ชั่น PC จะมาช่วงเดือนเมษายนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคอนเทนต์ทั้งหมดจะเริ่มออกพร้อมๆกันแล้วหลังเดือนเมษาครับจะว่าไปถ้ามีใครชอบข่าวเกี่ยวกับเกม Monster Hunter เนี่ยผมก็ไปเจอช่องที่ไม่ใหญ่มากช่องนึงที่อธิบายอัปเดตได้ละเอียดและมีคุณภาพมากเลยช่องเขาชื่อว่า Mad Mass นะครับใครที่สนใจก็แวะไปทักทายหน่อยแล้วกันไปกันที่อัปเดตต่อไป Ubisoft เปิดตัว expansion ใหม่ของเกม The Division 2 expansion ใหญ่เสียเงินตัวนี้ใช้ชื่อว่า Warlord of New York ที่จะเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่และปรับปรุงระบบเกมเพลย์หลักซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบมันก็น่าจะคล้ายๆกับเกมอย่าง Destiny ต้นออกอัปเดต Taken King นั่นแหละครับซึ่งก็ทำให้มีผู้เล่นหลายคนหันกลับมาเล่นเกมมากขึ้นExpansion Warlord of New York ก็น่าจะมีเป้าหมายเดียวกัน Expansion นี้จะพาผู้เล่นกลับไปนิวยอร์กซึ่งก็เป็นเมืองที่ใช้ในภาคแรก Ubisoft ยังบอกด้วยว่าเกมจะดำเนินเนื้อเรื่องต้นฉบับต่อด้วยโดยให้ผู้เล่นตามล่าเอลอนเคเนอร์และโลกเอเจนต์คนอื่นๆต่อจากเกมภาคแรกใน Dark Zone ซึ่งก็เพิ่งโดนฮาริเคนถล่มด้วยทำให้สภาพแวดล้อมในเมืองแย่ลงไปอีกเป้าหมายหลักของ Expansion นี้คือการตามล่าและกำจัดเอเจนต์เหล่านี้ให้หมดซึ่งผู้เล่นจะได้รับสกิลใหม่ๆหลังจากชนะเอเจนต์แต่ละคนด้วยส่วนรายละเอียดที่เหลือก็จะเป็นการปรับปรุง UI ของเกมใหม่ให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นปรับบาลานซ์ของเกมและ Dark Zone โดยเกม The Division 2 Warlord of New York จะวางจำหน่ายพร้อมกันบนเครื่อง PS4 Xbox One และ PC ในวันที่3มีนาคมนี้ครับส่วนเวอร์ชัน Google Stadia จะมาช่วงปลายเดือนครับไปกันที่ข่าวต่อไปตัวอย่างใหม่เกม Modern Warfare เผยเกมอาจมีโหมด Battle Royale ในอนาคตในตัวอย่างอัปเดตซีซั่น2ของเกมนี้ก็มีการปล่อยรายละเอียดแผนที่ออเปอเรเตอร์และอาวุธใหม่หลายอย่างเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ Infinity Ward เหมือนจะทิ้งคำใบ้เกี่ยวกับโหมดใหม่ที่จะได้รับการเพิ่มเข้าไปทีหลังอย่างโหมด Battle Royale ไว้ให้ด้วยข่าวลือนี้เริ่มมาจากเมนูของเกมที่มีหัวข้อ Classify เพิ่มเข้ามาแต่เรื่องนี้ก็แทบจะได้รับการยืนยันหลังจากมีการปล่อย Cinematic Trailer ที่มีการโชว์แผนที่ขนาดใหญ่พร้อมกับมีคนกระโดดลงจากเครื่องบินถ้าดูจากทั้งหมดนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่คนจะคิดว่าเป็นโหมด Battle Royale นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือหลุดออกมาด้วยว่าโหมดใหม่นี้จะใช้ชื่อว่า Call of Duty Warzone แต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวจะนำมารายงานต่อครับของงั้นถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกดปุ่ม Bell Notification ไว้ด้วยนะครับไปกันที่ข่าวต่อไป Kai EA Motive เปิดรับสมัครพนักงานเพื่อทำโปรเจกต์ใหม่สำหรับใครที่ไม่คุ้นเคยกับชื่อค่ายนี้ Motive เป็นค่ายในสังกัดของ EA ที่เคยฝากผลงานไว้กับเกม AAA ที่เปิดตัวได้ไม่ค่อยดีอย่าง Star Wars Battlefront ภาค 2ด้วยจะว่าไปหลังจากผ่านมา2ปีก็เหมือนเกมนี้จะเริ่มดึงกลุ่มผู้เล่นกลับมาได้แล้วนะครับจากการใส่อัปเดตใหม่ๆเข้าไปมากมายและล่าสุดก็เพิ่งจะปล่อยอัปเดตฮีโร่ใหม่อย่าง BB-8 ที่เริ่มมีคนบ่นว่าแม่งโกงชิบหายเข้าไปด้วยล่าสุดตอนนี้เหมือน Motive กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเพื่อพัฒนาเกม IP ใหม่ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนแต่ก็เหมือน IP ใหม่นี้จะยังไม่เข้าใกล้คำว่าพร้อมที่จะเอามาโชว์เลยก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าจะเป็นเกมอะไรกันแน่ผมเดาว่าอาจจะเป็นเกม Star Wars ภาคใหม่ถ้าเป็นไปได้ขอเป็นแนวแบบ Mandalorian หรือไม่ก็เหมือนภาค1313ที่เคยโดนแคนเซิลไปก็ดีก่อนจะไปที่ข่าวต่อไปผมอยากจะพูดถึงอัปเดตสั้นๆของค่ายเกมอื่นหน่อยนะครับค่าย Remedy กำลังซุ่มทำโปรเจกต์ใหม่อีก3เกมจะสรุปรายได้ของบริษัทก็มีข้อมูลออกมานะครับว่าตอนนี้ Remedy กำลังทำโปรเจกต์ใหม่อยู่3โปรเจกต์ที่หนึ่งในนั้นจะเป็นเกมแนว Live Service คล้ายๆกับเกมอย่าง Destiny แต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่า
าจจะเป็นภาคต่อของเกมอย่าง Alan Wake และ Quantum Break ก็ได้เหมือนกันส่วนอัปเดตของค่ายต่อไปคือ Capcom ที่ตอนนี้เกมอย่าง Resident Evil ภาค7ก็ทำยอดขายทะลุ7ล้านชุดไปแล้วแถม Devil May Cry 5ก็กลายเป็นภาคที่ขายดีที่สุดด้วยช่วงนี้เหมือนจะมีแต่ข่าวดีๆนะครับสำหรับค่ายนี้ Capcom ก็ได้โชว์รายชื่อ10อันดับเกมที่ขายดีที่สุดโดยอันดับ1อย่าง Monster Hunter World ก็ยังคงไม่สั่นคลอนจากการทำยอดขายทะลุ15ล้านชุดไปแล้วด้วยช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากปล่อย Iceborne เวอร์ชั่น PC ส่วนเกมอื่นที่น่าจับตามองคือ Resident Evil 7ที่ค่อยๆทำยอดขายมาเรื่อยๆจนตอนนี้ทะลุ7ล้านชุดไปเรียบร้อยนอกจากนี้อีกภาคหนึ่งของซีรีส์อย่างภาค2 Remake ก็ทำยอดทะลุ5ล้านชุดแซงหน้าภาค2ต้นฉบับไปเรียบร้อยเรียกได้ว่ายอดขายภาค Remake ปีเดียวทำได้มากกว่าภาคต้นฉบับ20ปีรวมกันนะครับลองคิดดูส่วนเกมสุดท้ายคือ Devil May Cry 5ที่แซงหน้าทุกภาคในซีรีส์ไปแล้วโดยยอดขายกว่า3ล้านชุดแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่ติดท็อป10ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้เล่นภาคนี้ผมแนะนำเลยนะครับเพราะเกมเพลย์ภาค5เนี่ยสนุกมากจริงๆไปกันที่ข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้อันนี้ก็เป็นข่าวนอกกระแสที่ผมอยากจะนำมาเสนอเป็นกรณีพิเศษนะครับเกม Dread Out ภาค2ปล่อยตัวอย่างใหม่พร้อมประกาศวันวางจำหน่ายเอาล่ะครับผมว่าคงมีหลายๆคนไม่คุ้นเคยกับเกมนี้ Dread Out เป็นเกมผีอินดี้ฝีมือชาวอินโดนีเซียที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2014คือสำหรับสมัยนั้นเนี่ยเกมนี้จัดว่าเจ๋งมากนะครับสำหรับสเกลของเกมอินดี้เพราะตอนนั้นยังไม่ค่อยมีค่ายอื่นทำแบบนี้เท่าไหร่สิ่งที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกคือระบบเกมเพลย์ที่ผู้เล่นจะต้องใช้กล้องมือถือเพื่อถ่ายรูปวิญญาณคล้ายๆกับเกมคลาสสิกอย่าง Fatal Frame ด้วยเนื่องจากเกมนี้ทำโดยผู้พัฒนาชาวอินโดนีเซียหลายๆอย่างในเกมจะมีความคล้ายคลึงกับของไทยไม่น้อยเลยแถมเกมนี้จะมีกลิ่นอายคล้ายๆกับเกมอย่าง Silent Hill ด้วย Fuck Konami หลังจากหายไปนานกว่า5ปีในที่สุดเกมนี้ก็ประกาศภาคต่อสักทีโดยในภาค2จะได้รับการปรับปรุงกราฟิกและเกมเพลย์ให้ดียิ่งขึ้นคือเรียกได้ว่าแม่งคนละเรื่องกับภาคแรกเลยอะครับตัวฉากของเกมก็จะมีสเกลที่ใหญ่มากขึ้นด้วยผู้เล่นจะสามารถเดินสำรวจเมืองได้ทุกซอกทุกมุมเพื่อแก้ปริศนาและยังสามารถอินเทอร์แอคกับ NPC ได้ด้วยซึ่งก็เหมือนจะได้รับการโฆษณาว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับมาพูดถึงอีกเรื่องสำคัญของเกมนี้กันดีกว่านั่นก็คือเกมเพลย์และเหล่าศัตรูของเกมนี้นั่นเองเหมือนภาคนี้จะเน้นระบบแอคชั่นมากขึ้นเพราะเราจะไม่ได้เน้นถ่ายรูปผีอย่างเดียวแต่สามารถใช้อาวุธเมเล่เข้าไปโจมตีต่อหรือใช้แฟลชของโทรศัพท์เพื่อสร้างช่องว่างในการโจมตีหรือหนีได้ด้วยแถมเท่าที่เห็นเนี่ยศัตรูบางตัวนะครับแม่งยังกับดึงดีไซน์มาจากเกม Silent Hill เลยนะครับฝากคนอมิเพราะงั้นใครที่กำลังมองหาเกมผีมาแทนที่ช่องว่างนี้อยู่หรืออาจจะอยากเดินสำรวจเมืองเล็กๆสไตล์อินโดนีเซียเนี่ย Dread Out 2จัดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับโดยเกมจะวางจำหน่ายวันที่20กุมภาพันธ์สำหรับเครื่อง PC บน Steam เท่านั้นครับส่วนใครที่อยากลองก่อนว่าเกมนี้เป็นยังไงตอนนี้เกมภาคแรกขายบน Steam ในราคาแค่239บาทเท่านั้นแถมยังมีเดโมให้โหลดลองฟรีด้วยและนั่นคือข่าวทั้งหมดที่ผมอยากจะนำมาเสนอในสัปดาห์นี้จริงๆผมก็ไปเจอวิดีโอหนึ่งที่มีแฟนเกม Spider-Man PS4 ทำเกมใหม่ตั้งแต่ต้นด้วย Unreal Engine 4ซึ่งผมคิดว่าทำออกมาได้ดีมากทีเดียวถ้าใครสนใจอยากดูเวอร์ชั่นเต็มผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะครับแล้วก็ถ้าดูมาจนถึงจุดนี้ก็กด subscribe ได้แล้วล่ะครับสำหรับคนที่เคยกดแล้วแต่บอกว่าไม่เห็นวิดีโอใหม่เวลาที่ผมอัปโหลดเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่ม bell notification แล้วก็เลือกเป็น all ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็อย่าลืมติดตามผมบน Twitter ด้วยนะครับผมล็อกออน Starfish ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ